สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอะไรนะที่ไหนออกแล้วอ่ะพอดีป๋าเขาบอกว่าออก4ลูกเลยแฝดต้นเดียวออก4ลูกวันนี้ก็มาสวนนะฮะเลิกงานเสร็จเนาะดูฝนจะตกแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยมีกี้ปล่อยๆแล้วเนาะก็ดูแตงอันนี้แตงชุดใหม่นะครับเพิ่งได้อยู่มันจะเดือนนึงละนะดูดิจะออกลูกอีกแล้วฝั่งนู้นก็ของเก่านะครับยังเก็บไม่หมดเลยนะของใหม่ก็ทยอยออกเนาะดอกเต็มเลยลูกเต็มเลยนะครับแล้วก็ผมมาปักเบ็ดนี่ปักนู่นด้วยนะครับประมาณ 4-5 คันเนาะลองดูนะนู่นฝั่งนู้นอีก2คันไม่เยอะนะครับไม่เยอะลุ้นเอาลุ้นเอาน้ำมันเริ่มแห้งนะฮะฝนไม่ตกเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นที่ป๋าบอกดีกว่ามีอะไรเนาะไปดูกันเห็นว่าในนาน้ำมันแห้งแล้วนะนะครับเยอะเลยนะแล้วตอนนี้ผมก็ขุดบ่อล่อปลาไว้ใช่ไหมก็มีปลาช่อนฮะนี่ก็มะเขือกลับหัวนะออกลูกหลายลูกแล้วนะครับออกลูกทยอยออกลูกนะฮะไปดูแปลงนู่นดีกว่ามาฝั่งนี้นะครับเมื่อกี้ลืมกล้องหายเอามาถ่ายให้ดูใหม่นะครับแตงนี่ก็สูงเกินท่วมหัวไปแล้วเนาะเมื่อแปลงเก่านะครับแล้วก็ยังเก็บลูกทยอยนู่นออกบนหัวเต็มไปหมดเลยข้างล่างเก็บแทบจะหมดแล้วนะครับเนี่ยได้สารอาหารดีเป็นอย่างนี้เองเนาะบนยังออกอยู่เลยนะครับเขาก็ยังเก็บเนาะเพราะว่าจะเอาไว้ใช้ลองไปลองว่าปุ๋ยเป็นไงจะถึงไหมเนาะนี่เป็นไงอะไรเนี่ยดูโอ้อะไรมาออกกระจุกนี้นี่ปะโถดูออกเป็นกระจุกเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นกระจุกเลยรู้ครับเป็นกระจุกเลยโอ้ยแขนงเดียวออกเป็นกระจุกไม่เคยเห็นป้าจะได้กินลูกมันจะต้องเลี้ยงยังไงเนาะโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดครับโคโลฟิลลา 5D เนาะแล้วก็สารอาหารนะครับเพิ่มทางใบทำเองนะครับผลิตเองอยู่ที่สวนนี่นะครับมาใช้เองนะปลอดภัยปลอดภัยนะเป็นธาตุเหล็กแมงกานิสและพวกนี้ด้วยนะครับโมลิดีนัมมีโบรอนในตัวนะโอเคครับเดี๋ยวยังไงก็จะพามาดูใหม่เนาะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเล่าใจเดี๋ยวดูปลากินเบ็ดก่อนดีกว่าว่าได้ไหมเดือนนี้นะครับมาเรามาติดตามกันครับ